ต่อไปเราจะทำการบอกขนาดให้แบบเราหลังจากที่เราเขียนภาพฉายด้านต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะบอกขนาดนะครับเพื่อที่จะให้แบบเราได้สมบูรณ์ก่อนที่จะทำการบอกขนาดเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งเลเยอร์นะครับเลเยอร์คือคำสั่งในกลุ่มนี้ครับกลุ่มนี้เลเยอร์นะถ้าเราดูที่ไอคอนของคำสั่งของมันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะคล้ายๆกับแผ่นกระดาษนะครับแผ่นกระดาษบางๆวางซ้อนทับกันอยู่นะครับความหมายของเลเยอร์ก็คือเนี่ยนะครับคล้ายๆกับแผ่นกระดาษวางซ้อนทับกันอยู่เราสามารถสร้างแผ่นกระดาษหลายๆแผ่นมาวางทับกันเราอาจจะนึกภาพถึงแผ่นใสนะครับแผ่นใสที่เรามาวางซ้อนทับกันถ้าเราเขียนแบบลงไปทุกๆแผ่นแล้วเรามาวางซ้อนทับกันมันก็จะเห็นทุกๆสิ่งที่เราเขียนลงไปในแต่ละแผ่นนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะสร้างเลเยอร์มาเขียนแบบให้ตรงกับเลเยอร์อื่นๆที่เราเขียนแบบเข้าไปแล้วนะตำแหน่งของสิ่งที่เราจะเขียนลงไปใหม่มันก็จะไปตรงกับตำแหน่งของสิ่งที่เราเขียนไว้ในเลเยอร์อื่นๆแล้วนะครับเช่นเราเขียนภาพฉายไว้ในเลเยอร์ที่1เลเยอร์ที่2เราจะเขียนบอกขนาดนะครับเราก็เรียกเลเยอร์ที่2ขึ้นมาใช้งานแล้วก็ทำการบอกขนาดเข้าไปมันก็จะไปตรงกับตำแหน่งภาพฉายที่อยู่ในเลเยอร์ที่1พอดีนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่เรามีแบบที่มีความซับซ้อนมากๆเช่นเราเขียนแบบก่อสร้างสร้างบ้านสักหลังหนึ่งมีแปลนชั้นบนแปลนชั้นล่างแปลนหลังคาอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาเพื่อที่จะเขียนแบบแปลนชั้นบนไว้ในเลเยอร์ที่1แปลนชั้นล่างไว้เลเยอร์ที่2แปลนหลังคาไว้เลเยอร์ที่3อย่างเงี้ยนะครับบอกขนาดไว้ในเลเยอร์ที่4อย่างเงี้ยครับเวลาแก้ไขเวลาแสดงในแต่ละแปลนนะครับเราก็สามารถที่จะเรียกเลเยอร์นั้นเนี่ยขึ้นมาแก้ไขขึ้นมาเขียนอะไรเพิ่มเติมเข้าไปได้หรือจะแสดงให้โชว์บนหน้าจอเฉพาะเลเยอร์ใดเลเยอร์1ก็ได้นะครับหรือจะล็อกไว้ไม่ให้แก้ไขก็ได้นะครับเลเยอร์นั้นๆ นะครับนั่นคือความหมายของเลเยอร์เพราะฉะนั้นในการบอกขนาดในแบบเนี้ยเราก็จะสร้างเลเยอร์มาอีกเลเยอร์หนึ่งเป็นเลเยอร์ที่ใช้ในการบอกขนาดโดยเฉพาะสิ่งที่เราจะบอกขนาดลงไปก็จะไปติดอยู่ในเลเยอร์ที่เราจะสร้างขึ้นมานี้นะครับจะไม่ไปติดอยู่เลเยอร์ที่เราเขียนภาพฉายไว้แล้วนะครับนั่นคือความหมายของเลเยอร์นะครับทีนี้เราก็จะมาสร้างเลเยอร์ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในการบอกขนาดของแบบใน3มุมมองที่เราเขียนมาแล้วนี้นะครับคำสั่งในการสร้างเลเยอร์นะครับให้ไปที่ตัวนี้นะครับตรงนี้ครับตัวแรกเลยนะครับครับคลิกเข้าไปก็จะมีตารางหรือไดล็อกบ็อกซ์ของเลเยอร์ขึ้นมาให้นะครับปัจจุบันเนี้ยถ้าเรายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรสำหรับ AutoCAD 2010มันก็จะเป็น default ตามนี้ตามตารางนี้นะครับก็คือเขามีเลเยอร์ที่สร้างไว้ให้เราแล้วเนี่ยอยู่3เลเยอร์คือเลเยอร์0นะครับช่องนี้เป็นชื่อของเลเยอร์เลเยอร์0เลเยอร์ depth point เลเยอร์ view point นะครับทางด้านขวาเนี่ยช่องใหญ่ๆนี้ก็คือคุณสมบัติต่างๆนะครับว่าปัจจุบันมีอยู่3เลเยอร์นี้นะแต่ละเลเยอร์มีสีอะไรก็ดูที่ช่อง color ตัวนี้นะครับสถานะของมันไม่ได้ล็อกรูปกุญแจนี้ถ้าคลายก็คือไม่ได้ล็อกช่องรูปพระอาทิตย์สว่างนี้ก็คือ freeze กับ thaw นะครับ thaw ก็คือละลายถ้ามันสว่างก็คือละลายไว้ลายก็คือเราสามารถที่จะทำอะไรลงไปก็ได้ในเลเยอร์นั้นๆนะครับส่วนอันแรกคือรูปหลอดไฟตัวเนี้ยนะครับถ้าสว่างเป็นสีส้มๆสีเหลืองๆนี่ก็แสดงว่าเปิดไว้อยู่เปิดก็คือให้มองเห็นนะครับให้มองเห็นเลเยอร์นั้นคุณสมบัติอื่นๆก็เป็นไปตามนี้อย่างเช่นชนิดของเส้นเป็นแบบไหนนะครับน้ำหนักของเส้นเป็นแบบไหนอย่างนี้นะครับก็ช่องนี้นะครับดูจากช่องนี้ก็จะรู้ว่าคุณสมบัติของเลเยอร์นั้นๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนของล็อกนี้ก็คือไม่ให้นะครับไม่ให้แก้ไข
อาจจะเขียนเพิ่มเข้าไปได้นะครับแต่แก้ไขไม่ได้เป็นคำสั่ง erase ไปลบเส้นในเลเยอร์นั้นเนี่ยถ้ามันล็อกไว้อยู่ก็จะลบไม่ได้นะครับถ้าเป็น on นะครับมองเห็นนะเขียนอะไรลงไปก็มองเห็นนะครับถ้าเป็น off มองไม่เห็นนะครับเลเยอร์นั้นเราเขียนอะไรลงไปถ้าเราเรียกใช้เนี่ยอย่างเช่นเราตอนนี้เราเรียกใช้เลเยอร์0อยู่เราบอกว่าเรา off มันturn off นะมันก็จะเตือนบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเลเยอร์0เนี่ยกำลังใช้งานอยู่นะคุณ off มันใช่ไหมถ้าคุณยืนยันว่า off มันสิ่งที่เราเขียนไว้ในเลเยอร์0เนี่ยก็จะไม่เห็นเห็นไหมครับมองไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยครับนะครับที่เราเขียนในแบบเมื่อกี้มองไม่เห็นสักอย่างเพราะว่าเราเขียนไว้ในเลเยอร์0หมดเลยนะครับถ้าเรา on มันถ้าเรา off มันเนี่ยรูปหลอดไฟเป็นสีเทาเนี่ยนะครับเราเขียนอะไรลงไปได้แต่เราจะมองไม่เห็นเช่นเราเขียนลายลงไปก็จะมีลายอยู่ที่แบบของเราแต่เราจะมองไม่เห็นจะเห็นก็ต่อเมื่อเราไปเปิดหลอดไฟตัวนี้เข้ามาครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเราสามารถซ่อนเลเยอร์ใดก็ได้นะครับไม่อยากให้แสดงเช่นเราไม่อยากให้แสดงแปลนชั้นล่างของแบบบ้านเราก็ซ่อนเลเยอร์นั้นไว้ซะโดยปิดออฟมันไว้นะครับเอาล่ะนะครับพอจะเข้าใจแล้วว่าเลเยอร์คืออะไรนะครับคราวนี้เราจะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่อีก1เลเยอร์นะครับนั่นก็คือเลเยอร์ที่ชื่อว่าดิเมนชันนะครับเราก็มาที่ช่องเนมนี้นะครับเลื่อนเมาส์มาที่ช่องเนมนี้คลิกขวาเข้าไปที่เมาส์นะครับแล้วเลือก New Layer New Layer มันก็จะสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับถ้าเราสร้างมาอีกเลเยอร์นึง New Layer นะครับมันก็จะเรียงชื่อไปเรื่อยๆเลเยอร์1เลเยอร์2เลเยอร์3เลเยอร์4ไปเรื่อยๆนะครับเอาละนะครับตอนนี้เรามีเพิ่มขึ้นมา2เลเยอร์แล้วเราจะเปลี่ยนชื่อของเลเยอร์ที่1เนี่ยให้เป็นเลเยอร์ที่ว่า Dimension นะครับก็คลิกคล้ายกับเปลี่ยนชื่อไฟล์อะไรต่างๆในโฟลเดอร์ของคอมพิวเตอร์นะครับเราก็พิมพ์ทับเข้าไปเลยนะครับว่าเป็นเลเยอร์นี้ชื่อย่อๆแล้วกันชื่อดิมนะครับ Dimension ย่อมาจาก Dimension นะครับสี color เราจะเขียนบอกขนาดออกมาเป็นสีแดงแล้วกันนะครับสีนี้ก็คือให้มันกำหนดจากกลุ่มเส้นนะครับว่ามันมีความหนาเท่าไหร่เราเคยใช้เส้นลายตัดเป็นสีแดงหนา 0.25 เส้นบอกขนาดก็หนา 0.25 เหมือนกันก็ควรจะเป็นสีแดงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเหมือนกันเช่นเส้นลายตัดสีแดงเส้นบอกขนาดก็ต้องเป็นสีแดงด้วยอะไรแบบนี้มันไม่ได้บังคับแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเราใช้เป็นสีอื่นที่แตกต่างกันแต่ความหนาของมัน 0.25 เท่ากันเนี่ยเวลาเราจะปริ้นเนี่ยเราก็ต้องเซต2ครั้งว่าสีแดงก็ 0.25 นะถ้าเราให้บอกขนาดเป็นสีเขียวนะครับเราก็ต้องไปเซตบอกว่าสีเขียวเนี่ยก็ 0.25 เหมือนกันนะเราก็ต้องเซต2ครั้งแต่ถ้าเราใช้สีแดงแล้วก็บอกว่าเซตสีแดงเท่ากับ 0.25 เซตครั้งเดียวอย่างนี้นะครับ Continuous Line ก็เส้นบอกขนาดเป็นเส้นต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับก็เป็น Continuous Line เอาล่ะสร้าง Layer Dimension ขึ้นมาแล้วต่อไปเราก็จะใช้ Layer Dimension เนี่ยมาเขียนบอกขนาดต่างๆนะครับเราก็จะต้อง On ให้มันด้วย On ก็คลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกเครื่องหมายถูกให้มันนะครับถ้าเครื่องหมายถูกสีเขียวอยู่ที่หน้าเลเยอร์ใดก็แสดงว่าปัจจุบันนี้เลเยอร์นั้นกำลังถูกใช้งานหรือแผ่นใสแผ่นนั้นเนี่ยถูกดึงขึ้นมาอยู่ข้างบนเวลาเราเขียนอะไรลงไปก็จะติดแผ่นใสแผ่นทางด้านบนตอนนี้แผ่นใสแผ่นที่ชื่อว่าดิมของเราอยู่วางอยู่ข้างบนสุดแล้วนะครับก็คือเครื่องหมายถูกนี่นะฮะเราเขียนอะไรลงไปก็จะไปติดเลเยอร์นี้นะครับแล้วเราก็ปิดหน้าต่างนี้ออกไปนะครับเราสังเกตที่สถานะตัวนี้นะครับที่อยู่ในกลุ่มของเลเยอร์ปัจจุบันนี้เลเยอร์ที่กำลังใช้งานอยู่ก็คือเลเยอร์ดิมนะชื่อตรงนี้นะครับสี
สีแดงนะครับไม่ได้ล็อกละลายไว้แล้วก็อ่อนนะครับนี่คือสถานะของมันต่อไปเราจะทำการบอกขนาดการบอกขนาดคำสั่งของการบอกขนาดอยู่ในกลุ่มใกล้กับตัว A ที่ใช้ในการเขียนตัวอักษรเนี่ยนะครับกลุ่มบอกขนาดอยู่ตรงนี้ครับการบอกขนาดก็จะมีตั้งแต่การบอกขนาดในแนวเส้นตรงตรงดิ่งตรงนอนนี่ใช้แบบลีเนียนะครับบอกขนาดเส้นเอียงเส้นเอียงเอียงไปตามเส้นที่มันเอียงอยู่เราจะบอกขนาดเอียงนะครับบอกขนาดมุมนะครับบอกขนาดความยาวของส่วนโค้งครับไม่ใช่รัศมีนะครับความยาวของส่วนโค้งเราใช้ตัวนี้อันนี้บอกรัศมีของวงกลมบอกรัศมีของส่วนโค้งนี้บอกไดเมเตอร์ของวงกลมนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นออร์ดิเนตก็คือระบบการบอกขนาดอ้างอิงที่จุดไหนนะในการงานผลิตต่างๆเนี่ยเราจะมีผิวอ้างอิงอยู่เราจะอ้างอิงที่ผิวไหนนะครับวัดจากผิวนั้นเนี่ยไปถึงรูเจาะต่างๆนะครับเป็นระยะเท่าไหร่นั่นก็คือการอ้างอิงนะครับอันนี้เกิดเป็นการบอกขนาดแบบจ็อกก็คือบอกขนาดในส่วนที่มันมีขนาดใหญ่ๆแล้วเราย่อลงในแบบนะครับเอาล่ะนะครับนี่คือหลักๆที่เราต้องใช้นะครับทีนี้เราก็ต้องไปทำการเซตค่าต่างๆในการบอกขนาดก่อนนะครับการเซตค่าบอกขนาดต่างๆเนี่ยเราคลิกเข้าไปในตรงนี้นะครับข้างล่างของกลุ่มการบอกขนาดตรงนี้นะครับลูกศรสามเหลี่ยมข้างหลังคำว่า annotation นะครับเราคลิกเข้าไปปกติก็จะมีการตั้ง default ไว้ที่สไตล์การบอกขนาดที่ชื่อว่า manufacturing metric ก็แสดงว่าปัจจุบันเรากำลังใช้สไตล์การบอกขนาด manufacturing metric เราสามารถเข้าไปแก้ไขสไตล์นี้ได้ตรงนี้นะครับตรงคู่กันแก้ไขของเส้นบอกขนาดอย่างนี้คลิกเข้าไปนะครับก็จะมีตัวอย่างว่าสไตล์เมนูแฟคเตอร์ลิงเมทริกซ์ตัวเนี้ยเป็นแบบนี้นะถ้าบอกขนาดออกมาก็จะอยู่ในรูปแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบสแตนดาร์ดจะออกมาแบบนี้นะครับตัวเลขบอกขนาดอยู่ในแนวนอนเสมออย่างนี้นะครับเป็นเมนูแฟคเตอร์ลิงเมทริกซ์ก็เป็นแบบนี้นะหรือใครเครื่องไหนที่มีการเซตค่าไว้แล้วหรือมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้นั้นเซตไว้อย่างไรนะครับเช่นเราบอกว่าเราจะสร้าง new สไตล์ขึ้นมาใหม่เป็นสไตล์ของเราเองเช่นสไตล์ international เริ่มต้นเอาสไตล์ไหนมาใช้ก็คือเราจะเอาสไตล์ manufacturing มาปรับใช้นะครับเป็นสไตล์เริ่มต้นนะครับแล้วก็ continue ไปนะครับมันก็จะเป็นต้นแบบก็คือสไตล์ manufacturing metric เราก็จะมาแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยการเอาสไตล์ manufacturing metric ตัวนี้แหละใช้นะครับปุ่มนี้นะครับปุ่มบนนี้ปุ่มซ้ายบนเริ่มต้นก็คือเราจะมาเซตค่า dimension line นะครับปัจจุบัน dimension line เราเรียนมาแล้วนะครับก็คือเส้นที่มีหัวลูกศร นี่เขาเรียกว่า dimension line นะครับ dimension line เราจะให้เป็นสีแดงเราคลิกได้นะครับสีแดง line type ชนิดของเส้นเราจะให้เป็นเส้นต่อเนื่องตอนนี้มัน by block อยู่ by block ก็เป็นต่อเนื่องอีก by layer ก็เป็นต่อเนื่องเหมือนกันนะครับ line weightครับ line weight น้ำหนักเราก็เอา by block หรือ by layer ไว้ก่อนนะครับเราจะไม่ตั้งเพราะเราจะให้เป็นขนาดเดียวกันที่หน้าจอหมดเลยเราจะไปเปลี่ยนแปลงตอนที่เราสั่ง print นะครับว่าให้ความหนาของแต่ละเส้นต่างกันโดยใช้กลุ่มสีนะครับเป็น line spacing นี่นะครับก็คือระยะห่างระหว่างเส้นบอกขนาดเส้นที่1กับเส้นที่2ปกติที่เราเรียนมานะครับเส้นบอกขนาดเส้นแรกก็จะห่างจากขอบงาน10มิล
เส้นที่2ก็จะห่างจากเส้นที่1อีก7มิลนะครับระยะเบสไลน์สเปซซิ่งก็คือระยะ7มิลนะครับนะตรงนี้เป็นซับเพลทถ้าเกิดเราคลิกด้านที่1นะครับคลิกด้านที่2นะครับก็คือซ่อนหัวลูกศร นั่นเองนะครับเราจะซ่อนหัวลูกศรด้านที่1หรือด้านที่2ถ้าไม่ซ่อนก็เอาออกทั้งคู่นะครับส่วนข้างล่างนี้คือกลุ่มของ extension line extension line คือตอนนี้ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนสียังเป็นสีขาวอยู่ตอนนี้นะครับนะให้เป็นสีอะไรปกติก็เป็นความหนาเท่ากันกับเส้นบอกขนาดนะครับก็ 0.25 ก็ควรจะเป็นสีเดียวกันนะครับเป็นเส้นต่อเนื่องนะตรงนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับซับเพลทเหมือนกันนะครับกับตัวเส้นบอกขนาดนะครับถ้าเราซ่อนเส้นช่วยบอกขนาดด้านที่1ก็จะไม่แสดงนะด้านที่2ซ่อนก็จะไม่แสดงตรงนี้ก็ไม่ต้องซ่อนนะครับยกเว้นว่าบางจุดที่เราจำเป็นจะต้องซ่อนค่อยไปแก้ไขคุณสมบัติมันเอานะครับด้านขวาของด้านล่างนี้นะครับ extension dim line นะครับก็คือระยะตรงนี้ครับระยะที่มันเลยผ่านหัวลูกศรออกไปนะครับปกติก็จะอยู่ที่2ถึง3มิลครับ offset from origin ก็คือช่องว่างๆเล็กๆนี่นะครับเราจะเว้นช่องว่างไว้นิดหน่อยช่องว่างตัวนี้ก็คือค่า offset ตัวนี้แหละนะครับประมาณอยู่ที่1.1นะครับเคลียร์ไปนะครับสีตัวอักษรเนี่ยตอนนี้ยังเป็นสีขาวอยู่เดี๋ยวเรากลับไปแก้ไขใหม่นะครับเป็น textนะเทคจะเอาสไตล์ไหนเอาฟอนต์แบบไหนก็เลือกเอาในนี้นะครับฟอนต์ต่างๆก็เลือกเอาเหมือนใน Microsoft Word นะครับเราก็เลือกฟอนต์ได้สีผมเอาสีเดียวกันกับเส้นประแล้วกันความหนาจะได้เท่ากันนะครับถ้าเรามีการเติมสีนะครับเติมสีก็จะเป็นแบบนี้เป็นการเน้นนะครับเราไม่เติมความสูงของตัวอักษรนะครับอยู่ที่3มิลเอาเท่านี้แหละนะครับไม่ต้องเปลี่ยนข้างล่างก็คือจะเขียนตัวอักษรไว้แบบไหนแบบเนื้อเส้นบอกขนาดนะครับจะให้เป็นตัวอักษรในแนวนอนอย่างเดียวหรือเปล่าหรือจะวางไว้ที่ตำแหน่งเซนเตอร์นะครับอันนี้ก็คือระยะออฟเซตจากเส้นดิเมนชันไลน์ก็คือระยะห่างระหว่างตัวเลขบอกขนาดกับเส้นบอกขนาดตัวนี้เว้นไว้สักหน่อยนึงครับสัก 1.5 แล้วโค้ดไปแค่นี้ก่อนนะครับปิดคลิกกันแล้วก็ซูมมานะครับก่อนที่เราจะบอกขนาดเพื่อที่เราจะได้เลือกได้อย่างสะดวกนะครับซูมในส่วนที่เราต้องการบอกขนาดมาตอนนี้เราจะบอกความสูงของฐานมันนี้นะครับก็ไปที่บอกแบบลิเนียนะครับแบบลิเนียเขาจะบอกว่าจุดแรกที่เราจะวัดก็คือปลายด้านล่างนะครับจุดที่2ก็คือปลายด้านบนวัดไปถึงไหนก็คือวัดจากจุดล่างไปจนถึงปลายด้านบนนะครับหรือมันมีเป็นเส้นของมันอยู่แล้วเนี่ยนะครับเป็นเฉพาะเส้นนี้เราต้องการบอกขนาดความยาวของเส้นตรงเส้นตั้งเราก็ Enter ขวามือไปครั้งหนึ่งเราก็สามารถเลือกได้ทั้งเส้นนี้แหละที่เราจะบอกขนาดอย่างนี้นะครับเครื่องมันก็จะวัดได้ตามที่เราเขียนไว้นะครับก็คือ15มิลในขั้นตอนนี้เขาจะถามเราว่าเราจะวางไว้ที่ตำแหน่งไหนปกติที่เราเรียนมานะครับเส้นแรกก็ห่างจากขอบงานเนี่ย10มิลเราจะบอกมันได้ไงว่า10มิลถ้าเราไม่ซีเรียสนะครับเราก็เปิดกริดมาว่าเราจะบอกว่าเส้นบอกขนาดเส้นแรกเนี่ยห่างจากขอบงานมาทางด้านขวามือนี่10มิลเราก็ดูจากช่องกริดนะครับกริดที่โชว์อยู่ถ้าเราเซตช่องกริดไว้ห่างกัน10มิลเราก็กะประมาณ1ช่องของช่องกริดนี้ก็เลยมานี้นิดหนึ่งนะครับประมาณนี้ก็คลิกอย่างนี้ก็จะได้ประมาณ10มิลถ้าเราซีเรียสเราต้องการค่าที่แน่นอน10มิลเนี่ยนะครับเราก็ต้องบอกให้มันรู้ว่าไปทางด้านขวา10มิลนะเราก็บอกไปมาทางด้านนี้10มิลบอกยังไงนะครับให้เราใส่เครื่องหมาย add นะครับแล้วก็ตามด้วยระยะที่เราจะให้มันมาคือ10มิลแล้วใส่เครื่องหมายมุมเรามาทางด้านขวานี้ก็มุมเป็น0องศานะครับเป็นทางด้านบนก็90มาทางด้านซ้าย180ลงทางด้านล่าง270ถ้ามาทางด้านขวาก็คือ0องศาเครื่องหมายมุมก็คือ
เครื่องหมายน้อยกว่านะครับใส่เครื่องหมายน้อยกว่าไปก่อนแล้วใส่0องศา0ไม่ต้องมีเครื่องหมายองศา0 enter เลยนะมันก็จะมาเป็นระยะ10มิลโอเคนะครับเส้นที่2เราจะบอกจากปลายทางด้านบนนี้ถึงปลายทางด้านล่างตรงนี้นะครับบอกความสูงรวมนั่นเองนะครับก็ลิเนียร์เหมือนเดิมนะครับจุดแรกที่จะบอกคือจุดปลายนี้จุดที่2ที่จะวัดมาถึงก็คือจุดปลายนี้นะครับงั้นเราบอกจุดแรกก่อนวัดที่จุดปลายนี้มาถึงปลายนี้นะครับนี้มาทางด้านนี้เพราะเราจะให้เส้นที่2ห่างจากเส้นแรก7มิลแล้วก็บอกว่ามันห่างจากปลายที่เราบอกเมื่อกี้เนี่ยปลายเนี่ยมาทางด้านขวาทางด้านขวานี้นะครับเป็น17มิลนะครับก็แอด17แล้วก็มุมนะครับเครื่องหมายน้อยกว่า0องศาเหมือนเดิมนะครับโอเคมันก็จะมาเป็นระยะ7มิลนะครับทางด้านบนเส้นนี้นะครับจะบอกเป็นไดมิเตอร์60ไดมิเตอร์60เราจะบอกความยาวของเส้นเนี้ยนะครับเป็นการบอกแบบลิเนียร์นะครับปลายแรกอยู่ตรงนี้ปลายที่2อยู่ตรงนี้นะครับหรือจะปลายแรกตรงนี้กับปลายที่2ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือถ้ามันเป็นเส้นยาวเส้นเดียวกันแบบนี้อยู่แล้วเราก็ Enter ขวามือไป1ครั้งก็คลิกเอาเส้นนี้ได้เลยครับขึ้นไปทางด้านบน10มิลก็ใส่เครื่องหมาย add 10เครื่องหมายมุมก็คือเครื่องหมายน้อยกว่าไปทางด้านบนคือ90องศานะครับมันต้องใส่90เข้าไป Enter นะครับมันก็จะขึ้นไป10มิลแต่ตัวเลขตรงนี้ยังไม่ถูกนะครับเราสามารถคลิกเข้าไปแก้ไขได้คลิกเข้าไปก็จะมีไดล็อกบ็อกซ์ตัวนี้ขึ้นมาให้เราสามารถเปลี่ยนตัวเลขบอกขนาดตัวนี้ใหม่ได้โดยการจุ่มเข้าไปใหม่ที่บรรทัดล่างสุดนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ C เปอร์เซ็นต์ C นี้คือสัญลักษณ์ไดมิเตอร์นะครับแล้วก็60เทเข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนนอกจากนั้นเรายังสามารถ move ตำแหน่งมันได้นะครับคลิกขวามือเข้าไปเราสามารถ move ตำแหน่งได้เช่น move text alone ก็คือ move text อย่างเดียวนะครับคลิกเข้าไปจะให้ move ตำแหน่งสมมติว่าตรงนี้มันทับกับเส้น0เราไม่เอาเราอยากจะเลื่อนมาทางด้านขวาหน่อยนะครับแล้วก็คลิกประมาณนี้ซูมมาดูซิซูมออนะครับมีจุดไหนบ้างที่เราต้องการบอกขนาดอีกหลักการการบอกขนาดตามหลักการเขียนแบบนะครับเราก็อย่าไปบอกขนาดไว้ที่ภาพด้านเดียวจนหมดเลยครับมันจะเป็นหนักอยู่ที่ภาพด้านเดียวด้านนั้นเราก็ควรจะกระจายไปทุกๆด้านนะครับเช่นเราจะบอกความยาวไว้ที่ภาพด้านบนนะความยาวทั้งหมดนะครับวัดจากปลายนี้ถึงปลายนี้นะครับขึ้นไปด้านบนไปด้านบนถ้าเราอยากจะได้ตำแหน่งที่แน่นอนนะครับเราก็ต้องบอกให้มันห่างจากขอบงานขึ้นไป10ทีนี้จุดที่เราคลิกวัดบอกขนาดคือปลายนี้นะครับมันมีรัศมีตรงนี้อยู่10มิลครับช่วงนี้10มิลแล้วห่างจากขอบงานขึ้นไปอีก10นะครับรวมเป็นทั้งหมด20ต้องบอกมันว่า add 20มุมเครื่องหมายน้อยกว่านะครับแล้วก็90เพราะว่า90องศาขึ้นไปทางด้านบน Enter ครับตัวเลขบอกขนาดพวกนี้นะครับถ้าเกิดมันมีทศนิยมเราไม่ต้องการเนี่ยที่จริงเราต้องเซตตั้งแต่ตอนที่เราเซตตัวเลขบอกขนาดนะครับหรือเราจะแก้ไขตัวเลขที่เราบอกขนาดที่ตรงนี้ก็ได้นะครับเราจะแก้ไขเราคลิกเข้าไปนะครับแล้วเราก็พิมพ์เข้าไปใหม่140 Enter ครับกด Escape ออกไปนะครับความกว้างเหมือนเดิมนะครับความกว้างวัดจากปลายนี้ถึงปลายห่างมาทางด้านขวา10มิลรวมทั้งหมด20เราก็ต้องบอกว่า add 20หมายน้อยกว่าเป็นค่ามุมมาทางด้านขวาก็คือ0องศา enter เข้าไปนะครับซูมมาดูนะครับนะเราสามารถแพนได้โดยการกดที่ปุ่มสกอร์ของเมาส์นะครับปุ่มหมุนๆของเมาส์เนี่ยที่เราหมุนๆขยายย่อเนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะแพนเรากดลงไปเลยกดค้างไว้ครับแล้วก็เลือกแพนนะครับตรงนี้เราอยากจะแก้ไขเลข60นี้เราคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์เป็น60เส้น0มันมาทับตัวเลขบอกขนาดเราก็จะต้องเบรกเส้น0ออกไปแบบนี้นะครับด้านนี้ก็สามารถเบรกออกไปได้ถ้าเราจะบอกขนาดของวงกลมตัวนี้เนี่ยที่ตำแหน่งของวงกลมนี้เลยนะครับเราก็ไปบอกขนาดแบบ
ในมิเตอร์นะครับแล้วก็มาคลิกนะครับถ้ามันขึ้นหัวลูกศรด้านเดียวแบบนี้เป็นการบอกขนาดที่ไม่ถูกต้องนะครับเราต้องไปเซตค่าใหม่ยกเลิกไปก่อนเซตค่าที่เดิมนะครับ modify ไปที่ fit นี่นะครับ fit แบบ box check and arrow นะครับในมิเตอร์ใหม่แล้วก็คลิกมาอยู่ข้างในแล้วนะครับเอียงประมาณนี้นะครับคลิกนะถ้าเกิดกรณีแบบนี้เนี่ยตัวเลขบอกขนาดมันทับอยู่กับเส้นศูนย์กลางเราสามารถแก้ไขตัวเลขตัวนี้นะครับที่มันทับเส้นศูนย์อยู่เนี่ยเลื่อนมันมาด้านนี้สักหน่อยก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็คลิกขวาเลือก dim text position นะครับแล้วก็มาที่Move Text Alone นะก็เลื่อนตำแหน่งประมาณนี้ก็คลิกนะครับจากนั้นเราก็ไปดูว่าเราบอกขนาดหมดทุกตำแหน่งหรือยังเราไม่ควรจะบอกขนาดให้ซ้ำกันนะครับหมายถึงว่าถ้าตำแหน่งนั้นเราบอกขนาดไว้ภาพด้านอื่นแล้วอีกภาพด้านหนึ่งเราก็ไม่ควรจะไปบอกขนาดให้ซ้ำซ้อนกันก็มีเหลือตรงร่องนะครับร่องบากเข้ามาตรงนี้ที่ต้องบอกขนาดนะเรามองภาพด้านหน้าเราก็ต้องบอกขนาดแบบลีเนียวัดจากปลายนี้ไปจนถึงปลายนี้ขึ้นไปทั้งบนห่างจากเส้นขอบงาน10มิลระยะที่เข้ามาในงานมัน10มิลแล้วเราก็ต้องเพิ่มอีก10เป็น20 add 20แล้วก็มุม90องศานะก็ไปแล้วนะครับตรงนี้เราต้องใส่สัญลักษณ์ไดมิเตอร์ให้มันด้วยนะครับเนื่องจากว่าเรามองภาพด้านหน้าไม่เห็นเป็นเส้นวงกลมนะครับเราจะต้องใส่ไดมิเตอร์ให้มันคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็บรรทัดสุดท้ายนี้ให้เราพิมพ์เข้าไปเป็นเปอร์เซ็นต์ C 50แล้วก็ Enter ไปนะครับแล้วก็ Escape ไดมิเตอร์นอกนี้บอกแล้วนะครับไดมิเตอร์ในนี้ก็บอกแล้วเส้นนี้ก็บอกแล้วนะครับก็จะเหลือระยะที่เรามาบากล่องตรงนี้นะครับลึกลงมาจากหลังบนเท่าไหร่ตรงนี้นะครับบอกขนาดแบบลีเนียวัดที่ปลายนี้ถึงปลายนี้วางไว้ทางด้านนี้10มิลก็แอด10มุม0นะครับขึ้นมาทางนี้แอด10มุม0ตรงนี้ความกว้างของร่องบอกแบบลีเนียเหมือนกันนะครับมันเป็นเส้นเดียวกันสามารถคลิกขวาแล้วเลือกได้เลยตอนนี้ก็เลื่อนมาให้ตรงตำแหน่งหัวลูกศรลูกนี้มันตรงแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นไฮไลท์แล้วก็คลิกได้เลยอันนี้ไม่ต้องป้อนใหม่ดูจากแนวเส้นเดิมนะครับที่เรามีอยู่แล้วเส้นนี้แต่สำหรับไดมิเตอร์50เนี่ยด้านซ้ายของมันเนี่ยมันเป็นการบอกที่ตำแหน่งเส้นตัดงานนี้เป็นงานสมมาตรนะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาแล้วกันเราสามารถซ่อนหัวลูกศรด้านนี้กับเส้น extension line เส้นนี้นะครับการซ่อนก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วคลิกขวาเลือก property หัวลูกศรหัวที่2ตัวนี้นะครับเราก็ไม่ให้มันแสดงNone. แล้วก็เส้นช่วยบอกขนาดเส้นนี้นะครับก็ต้องซ่อนเหมือนกันเส้นช่วยบอกขนาด extension line เส้นที่2ปัจจุบันมัน on อยู่แล้วก็ off ก็ไม่แสดงแล้วนะครับกด escape ออกไปการบอกขนาดแบบนี้ก็โอเคนะครับงานที่สมมาตรการสามารถเขียนหัวอักษรด้านเดียวได้เหลือตรง fillet ตรงนี้นะครับก็บอกแบบรัศมี radius เรียกเอาส่วนโค้งนี้เป็นลากออกมาไว้ข้างนอกแบบนี้ไม่ถูกหลักการกันแบบนะครับแล้วก็กลับไปเซตค่าใหม่ค่าบอกขนาดใหม่นะครับอันนี้ modify ไปที่ fit แล้วก็ fit แบบเก่าคืออันแรกนะครับแล้วก็ออกแนวไปรัศมีเส้นนี้แบบนี้นะครับหมดแล้วรู้จุดไหนบ้างนะครับเราเช็คละเอียดดูมันครบแล้วก็พอนะครับไม่ต้องไปบอกนะให้มันซ้ำซ้อนกันเช่นความยาวทั้งหมดอยู่ที่ภาพด้านบนความกว้างทั้งหมดอยู่ที่ภาพด้านบนความสูงอยู่ที่ภาพด้านหน้านะครับไดมิเตอร์ตัวนี้ก็บอกแล้วไดมิเตอร์ที่เป็นเส้นตัดก็บอกแล้วครบแล้วเราจะสิ้นการบอกขนาดสำหรับแบบนี้นะครับ